นี่ครับวันนี้มีรถมาลงใหม่นะครับผมเป็นรถซิสเตอร์ลิฟนะครับหรือว่าลิฟขานไกลที่บ้านเราชอบเรียกกันนะครับเดี๋ยวจะมีรุ่นไหนบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าความสูงที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆพี่ๆคันแรกเลยเป็นเจ้าลิฟขากรรไกรนะครับ R4045นะครับความสูงที่12เมตรนะครับผมนี่พับกระเช้าได้นะครับตัวนี้ลองลงมาเจ้าน้องลองนะครับก็เป็นเจ้า3246R ความสูงที่ 9.75 เมตรระยะทำงานที่ 11.75 เมตรนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นเจ้า R4045 นะครับความสูงที่12เมตรระยะทำงานที่14เมตรนะครับนี่ก็เป็นตัว ES2346 นะครับตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ไดฟ์ไฟฟ้านะครับแตกต่างกันกับตัวเจ้า 3246R เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับปั๊มไฮดรอลิกไดก็คือปั๊มไฮดรอลิกนะครับผมขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกนี่ตัวนี้ตัวเจ้า ES เนี่ยจะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะประหยัดตัวแบตเตอรี่มากกว่านะครับ 20% นะครับผมแล้วก็มาถึงน้องเล็กนะครับเจ้า ES 1530L นะครับก็ความสูงที่ 4.5 เมตรระยะทำงานที่6เมตรพับกระเช้าได้ทุกคันนะครับผมเนี่ยพับกระเช้าลงได้ทุกคันถ้าพับลงนะครับเห็นตัวตรงนี้ไหมครับมันจะพับลงได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าประตูหรือเข้าลิฟต์ที่มีความแคบได้นะครับก็เวลาพับกระเช้าลงก็จะเตี้ยกว่านี้นะครับผมจำตัวความสูงของมันไม่ได้เป๊ะๆนะครับเพื่อนๆพี่ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่บริษัท United Motorworks นะครับหรือว่าเซลล์ธีรพัฒน์นะครับนี่ครับโอ้วันนี้เจอยางแตกด้วยนะครับครับสวัสดีครับ